เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นติดตามกันก็คือบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านนายกเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ไปติดตามดูสถานการณ์น้ำไปดูปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ขณะที่ตอนนี้ในหลายพื้นที่ในภาคอีสานหรือในภาคตะวันออกเองนะครับด้วยอิทธิพลของพายุคมปาซุแม้ว่าตอนนี้เนี่ยอิทธิพลจะลดกำลังลงนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมหนักแล้วก็ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับไปดูบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็ถือว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นครับการลงพื้นที่ไปติดตามไปดูปัญหาน้ำในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับของนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปตรวจสอบดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำในแม่น้ำชีแล้วก็แม่น้ำมูลโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับท่านนายกไปเริ่มต้นภารกิจที่อุบลเนี่ยนะครับก็ไปที่ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาวัดป่าศรีแสงธรรมครับนอกจากชาวบ้านที่มาโชว์สินค้าการเกษตรแปรรูปแล้วก็ยังมีคณะแม่ยกเนี่ยนะฮะยกกองเชียร์มาให้กำลังใจท่านนายกด้วยนะครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่แล้วก็มีการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับเพื่อไปติดตามดูการระบายน้ำนะครับในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยหลักๆก็จะเป็นการระบายน้ำจากแม่น้ำชีและก็แม่น้ำมูลเพื่อระบายลงไปสู่แม่น้ำโขงนะครับก็ไปติดตามสถานการณ์ที่นั่นเพราะว่าอีสานเองก็ได้รับผลกระทบจากพายุคมปาซุล่าสุดเหมือนกันทีนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับในภาพรวมของสถานการณ์น้ำในตอนนี้เนี่ยนะครับอิทธิพลของพายุคมปาซุนั้นก็ยังทำให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานมีฝนตกหนักสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดก็เริ่มขยายวงกว้างครับแม่น้ำมูลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนอย่างในอำเภอสตึกที่บุรีรัมย์เฉพาะที่บ้านโคกล่องแล้วก็บ้านสวายสอถนนทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยน้ำท่วมสูง1เมตรถึง2เมตรนะครับต้องใช้เรือสัญจรไปมาเช่นเดียวกันกับปริมาณน้ำที่ไหลจากแม่น้ำชีนะครับก็ล้นครับแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งชาวบ้านที่บุ่งคล้าก็ต้องช่วยกันนำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวกั้นครับโดยระดับน้ำเนี่ยชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เช็คดูเนี่ยระดับน้ำสูงพอๆกับปี54แล้วนะครับส่วนทางภาคตะวันออกเนี่ยที่ปราจีนบุรีก็มีฝนตกหนักครับโดยที่บ้านโคกรวดตำบลโพงามอำเภอประจันตคามครับชาวบ้านต้องช่วยกันขนของหนีน้ำช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะครับทำให้น้ำป่าจากเทือกเขาอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะฮะบริเวณน้ำตกทานทิพย์เนี่ยไหลบ่าลงคลองประจันตคามแล้วก็โอ่ล้นล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเกือบ20หลังคาเรือนครับชาวบ้านเล่าบอกว่าฝนตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่ช่วงค่ำทำให้น้ำป่าจากน้ำตกทานทิพย์เนี่ยไหลเข้าท่วมพื้นที่ทั้งพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนน้ำมาเร็วครับต้องรีบเก็บของขึ้นที่สูงกันแล้วก็หนีออกมาอยู่ริมถนนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าในบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเที่ยงคืนนะคะรู้ตัวค่ะต้องเก็บเราคิดว่าน้ำมันจะมาอีกไหมครับนี่ก็ยังไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มหรือไม่หยุดเนี่ยขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนเรื่องพายุคมปาซุฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับก็เป็นฉบับที่13ระบุว่าพายุอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับแต่ว่าก็จะทำให้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรชาวเรือก็ต้องเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ16ตุลาคมนะครับ